ก่อนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเวเฟอร์สอดไส้ช็อกโกแลตนะครับตราซุปเปอร์สตาร์นะครับสาเหตุที่เซียนซื้อตัวนี้มากินนะครับเพราะมันเป็นของอินโดนีเซียนะครับคือตั้งแต่เราเปิดประชาคมอาเซียนนะครับของต่างประเทศนะครับเข้ามากันเต็มเลยเราก็อยากจะมาลองนะครับว่าเฮ้ยเวเฟอร์ของไทยกับของอินโดเนียรสชาติมีความแตกต่างกันยังไงแต่อย่างแรกนะครับก่อนกินเราต้องอ่านส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้เขียนว่าเป็นแป้งสาลี 29.6% น้ำตาล 27.6% โอเคครับน้ำตาลก็เกือบ 30% พอๆของคนไทยแหละก็ความหวานก็พอๆกันไขมันเนยนะครับ 23.90% ผงเวล 9.3% แล้วก็ผงโกโก้นะครับ 8.14% โอเคครับมาแกะชิมกันเลยนะครับอันนี้6บาทนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่า6บาทเนี่ยเราจะได้ยังไงมั่งแตรแกะยากโอเคแกะได้ละตึ๊ด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 เอ้ยได้หล่นโอเคเอ้ยถ้าเกิดเทียบในราคาอย่างเงี้ยครับเราจะได้อย่างเงี้ย2ชิ้นนะครับถ้าเกิดพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเราดูโดยเฉพาะของปริมาณนะครับ6บาทเนี่ยของอินโดนีเซียถือว่าคุ้มค่าขายมากกว่าเรานะครับเพราะว่าอาจจะมองค่าเงินก็ถูกด้วยเนาะโอเคครับคราวนี้มาชิมรสชาติว่าจะเป็นไงมั่งเฮ้ยรสชาติไม่ต่างกับของไทยแถมช็อกโกแลตมีความเข้มข้นมากกว่ากันนิดนึงถ้าคุณเทียบกับปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้นะครับเป็น10คะแนนไอ้เนี่ยประมาณ12คะแนนเฮ้ยทำดีนะดูรสชาติช็อกโกแลตเข้มข้นกว่าไอ้เวเฟอร์ก็รสชาติเหมือนคนไทยแต่ปริมาณอ่ะ6บาทอ่ะได้ขนาดนี้มันได้มากกว่าของคนไทยครับที่เราผลิตอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องค่าเงินเราแพงกว่าเขานะครับเราก็เลยได้ของที่น้อยกว่าหรือว่าต่างประเทศค่าเงินก็ถูกกว่าเราก็เลยได้ของปริมาณมากกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปแบ่งคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะอ๋อ